สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ได้สอนวิธีการควบคุมพื้นฐานไปนะครับจะมาต่อกันนะครับสมมุติถ้าบางคนเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยเราอยากจะเริ่มทำงานใหม่นะครับเราก็สามารถทำได้ง่ายโดยการไปที่ไฟล์นะครับ New แล้วก็กดตรงนี้ครับคลิกซ้ายเข้าไปเลยเดี๋ยวจะกด Enter ก็ได้นะครับก็จะกลับมาที่หน้าต่างเดิมแบบ New ทุกอย่างก็จะหายไปจะเหลือแค่วัตถุเริ่มต้นนะครับโดยจุดประสงค์การสอนของผมเนี่ยจะสอนแนวกึ่งทฤษฎีกึ่งปฏิบัตินะครับคือจะไม่ได้สอนแบบทฤษฎีทั้งหมดเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังบอกตรงว่ายังเพิ่งใช้ได้ไม่นานนะครับยังไม่รู้ส่วนประกอบมากมายแต่ว่าผมจะสอนให้เพื่อนสร้างงานเป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับสร้างแอนิเมชันพื้นฐานได้นะครับสอนแนวเวิร์กช็อปไปเลยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราสอนแต่ทฤษฎีอย่างเงี้ยเราไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพรวมนะครับแต่ถ้ามีอะไรก็สามารถติชมแนะนำได้แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะคลิปจะยาวนะครับมาต่อนะครับวิธีควบคุมต่อไปนะครับก็คือเป็นวิธีควบคุมในเชิงของ Edit Mode นะครับ Edit Mode คืออะไรนะครับ Edit Mode ก็คือให้เรากดแท็บนะครับ Edit Mode ก็คือโหมดแก้ไขวัตถุง่ายๆนะครับเราอาจจะกดแท็บก็ได้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับสลับกันก็ได้บางคนบอกไม่อยากใช้ปุ่มย่อเพราะเดี๋ยวกลัวจำไม่ได้นะครับถ้าเป็นโหมดปกติเนี่ยคือ Object Mode นะครับโหมด Edit Mode คือโหมดแก้ไขนะกดจะคลิกซ้ายตรงนี้ก็ได้หรือจะกดแท็บก็ได้เหมือนกันครับโหมด Edit Mode เนี่ยเราสามารถปรับและแก้ไขวัตถุได้นะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพเช่นสมมติถ้าเราอยากจะแก้สมมุตินะครับถ้าเราอยากจะแก้ให้ช่องตรงนี้เนี่ยหายไปแค่ช่องเดียวเราก็ต้องเข้ามาในโหมด Edit Mode ก่อนนะครับแล้วเราก็กดตัว X Delete Face เห็นไหมครับช่องนี้ช่องเดียวก็จะหายไปนะครับแต่สมมติถ้าบางคนเนี่ยไม่เข้าโหมดแก้ไขสมมุตินะกลับไปที่ Object Mode นะกดแท็บกลับไปนะครับเป็นโหมดธรรมดาอย่างเงี้ยคือจะเป็นโหมดที่เราจะเลือกทั้งวัตถุเลยนะครับเราจะแก้ไขอะไรได้ไม่มากนักหรือถ้าเราจะแก้อย่างเงี้ยเราก็ต้องลบทั้งหมดเห็นไหมไปแล้วนะครับเอาใหม่นะครับEdit Mode เนาะ Edit Mode ก็คือปรับแก้วัตถุรูปทรงได้ตามใจเราเลยนะครับก็จะมีโหมดหลักๆที่ผมจะสอนวันนี้ก็มี3อันนะครับ Face Select นะครับกดคลิกซ้ายเข้าไป Face Select ก็คือการเลือกช่องแต่ละช่องตรงนี้เห็นไหมครับจะมีเขาเรียกว่า Face Select นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากให้ช่องนี้เนี่ยยื่นออกมาเราจะทำเป็นตึกสมมุตินะเราจะทำเป็นตึกตึกคอนโดนะครับก็คลิกขวานะครับที่หน้าช่องที่เราต้องการจะให้มันยื่นออกมานะครับแล้วก็ไปที่ extrude นะครับ extrude อยู่ไหนนะบ่า extrude extrude นะครับแล้วก็ลากเมาส์ตามมาเลยนะครับเมื่อลากเมาส์เสร็จแล้วเมื่อเราเห็นว่ามันยาวพอแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับเอ้ยไม่ใช่ปล่อยเมาส์โทษทีครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายนะครับสมมุติถ้าบางคนนะครับ extrude อีกแล้วแบบเฮ้ยมันยาวเกินไปอย่าให้มันกลับเหมือนเดิมก็กดคลิกขวานะครับคลิกขวาคือโปรแกรมเนี่ยก็จะย้อนกลับไปแบบเดิมให้เรานะโหมดนี้เนี่ยสามารถสร้างวัตถุที่หลากหลายได้ค่อนข้างจะดีแล้วครับและใช้ไม่ยากด้วยนะครับปุ่มย่อนะครับปุ่มย่อของ extrude ก็คือตัว e นะครับกดคลิกขวาสมมติมันด้านนี้บ้างคลิกขวานะครับตัว e ยื่นออกมานะครับเห็นไหมไม่ยากเลยแค่นี้ก็ได้ตัว l จะแรกจะสร้างตึกเป็นตัวอักษรทั้งนั้นนะครับเป็นตัว l ไปละอยากได้ถ้าอยากได้ตึกก็ไม่ว่ากันนะต่อไปจะเป็นการแก้ไขในเชิงเส้นขอบนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ edge select edge select ก็คือขอบนะครับผมจะเห็นไหมฮะว่าถ้าเรากด edge select เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นเฟสแล้วนะมันจะเป็นเส้นขอบๆใช่ไหมครับสมมุติถ้าเราอยากจะดัดให้มันเป็นหลังเป็นมุมแหลมหลังคานะครับถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นมุมแหลมคล้ายหลังคาบ้านเนี่ยเราก็กดคลิกขวาตรงเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้เพื่อเลือกไอ้ขอบนะนี่แล้วก็เราก็จะสามารถเลือกได้2ขอบเห็นไหมฮะถ้าเราไม่ได้กดคลิกคอนโทรลนะครับมันก็จะเลือกทีละขอบอย่างเงี้ยมันก็จะมันอาจจะยุ่งยากในการทำงานนะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกขวาลงไปเลยนี่เห็นไหมฮะเราก็ดึงตรงนี้ใช่ไหมครับคลิกซ้ายดึง
เนี่ยมันคือจะเป็นการดึงเฉพาะเส้นเห็นไหมฮะก็จะดึงตรงนี้เพิ่มขึ้นมาฮะตามทันนะเห็นไหมฮะดึงนี่ไงเห็นไหมเช่นไหมฮะเห็นไหมฮะดึงขึ้นมาอะดึงขึ้นมาเห็นไหมครับดึงขึ้นมาแล้วนะครับเทคนิคนี้เนี่ยสามารถสร้างวัตถุดัดแปลงวัตถุได้ตามใจเรานะครับตามทักษะของเราตามจินตนาการของเราเลยดึงมาสิเป็นตึกอะไรเนี่ยคิดว่าเป็นค้อนแล้วกันนะครับคิดว่าเป็นค้อนไปแล้วเห็นไหม ในเบนเดอร์ถ้าเราอยากจะย้อนกลับก็ย้อนได้นะครับก็กด Ctrl Z เหมือนกับโปรแกรมบางหลายๆโปรแกรมนะครับที่เราจะย้อนได้เนาะต่อไปนะครับเป็น Vertex Vertex ก็ถ้าถามผมนะ จะคล้ายกับ Edge นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะละเอียดกว่านะครับเห็นไหม Vertex เดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนะมันไม่ยอมไปเมาส์ผมไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวนะโอเคเส้นนี้กับเส้นนี้Control นี่ Vertex นะครับถ้าเป็น Vertex เนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะมุมเช่นมุมตรงนี้มุมตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเป็น Edge เนี่ย Edge คือจะเป็นทั้งเส้นนี้เลยเห็นไหมฮะ Edge คือจะเป็นทั้งเส้นอันนี้แต่ถ้าเป็น Vertex ก็คืออาจจะเป็นเฉพาะมุมนะครับอันนี้ผมนิยามเองนะผิดถูกยังไงเดี๋ยวก็ติชมแนะนำได้นะครับเห็นไหม Acid Vertex เห็นไหมให้มันยื่นออกมาเป็นมุมอ่ะคือแบบเป็นมุมเฉพาะจุดไม่ใช่ทั้งเส้นนะครับนี่ไงเราก็จะได้รูปอะไรวะเนี่ย เอาใหม่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสร้างหลังคาบ้านเบื้องต้นแล้วกันนะครับเราจะเห็นไหมฮะอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ Edit ModeVertex นะครับ Vertex เนาะ Vertex 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 ยังไม่ใช่หลังคาบ้านนะครับจะเป็นอย่างนี้ Vertex หรออ๋อพูดผิดครับถ้าทำหลังคาบ้านเดี๋ยวต้องใช้ลูปเข้าไปขออภัยนะฮะเดี๋ยวหลังคาบ้านจะสอนในอันต่อไปอันนี้สอนวิธีพื้นฐาน3อันนี้ก่อนว่าใช้ยังไงนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ